FC ลูกอินลาวซาวสารวัตรเด้อมื้อนี้เจ้าของกันกำลังสิออกไปที่วัดป่าทาหลวงเนาะซึ่งจะออกไปหาญาติพอดในคลิปก่อนที่เจ้าของว่าเปิดทับทำบุญเด้ผู้ใดอยากสร้างฮอแจกบ่แม่นสร้างซิมผู้อยากสร้างซิมนํากันเนาะก็มี FC เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นคอมเมนต์ผ่านซุปเปอร์แตงมาเนาะเป็นเงิน100เหรียญแคนาดาแต่ว่าส่วนไลฟ์ซุปเปอร์แตงนี่เพิ่นจะหักออก 50% เนาะก็เลยเหลือเงินอยู่ที่1ล้านกีบพี่น้องนี่เขาจะเอาไปโม่เฮ็ดซิมน้ำเนาะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะและมื้อนี้เจ้าของกามาน้ำเอื่อยเนาะซึ่งขี่รถของเอื่อยรถคันนี้ก็แม่นซูซูกิพี่น้องซูซูกิบาเลโน่ป่ะบาลิโน่เด้อนี่เป็นซูซูกิบาลิโน่เกียร์ออโต้เด้อเกียร์ออโต้เป็นรถกระปุกน้อยๆดอกพอดีจังน้อยจังน้อยสิลงไปแล้วก็สิถ่ายเบิ่งว่ามันคั่นซําใดแล้วก็รถคันนี้เฮาสิขายเนาะเดี๋ยวสิลงไปถ่ายให้เบิ่งบาดนึงอันนี้เป็นบรรยากาศเมืองโคกสะดอนพี่น้องครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกเลยอยู่อันนี้เป็นบ้านโคกน้อยเนาะวัดทาหลวงนี่ก็ออกไปจากเมืองโคกสะดอนออกไปจากเขื่อนคลองซาวหงนี่ประมาณอยู่15นาทีก็ฮอดแล้วขี่รถใหญ่ไปเนาะคันขี่รถจักรก็20นาทีมันก็อยู่ห่างจากทางไงน้อยนึงได้ขี่เขาไปได้หอมเพราะว่าวัดเพิ่นติดกับแคมน้ำเป็นทางเขาบาดโอกาสทางไปเมืองเก่าพุ่นแหละเนาะอุ้ยมาฮอดเทื่อนี่บรรยากาศงามคักพี่น้องเบิ่งแม่อยู่นี่ไฮไลท์เมืองโคกสะดอนก็คือสิอยู่นี่แหละมาแข่งตั้งแต่เขาเห็ดถนนเห็ดทนทางเส้นนี้ขึ้นมานี่นะจะเป็นทางลาดยางเนาะแต่ว่าทั้งขางเบื้องนี่กระทงหน้าเบื้องนี่กระทงหน้าแถมเนี่ยไปเห็นตีนผู้นะฝนตกอยู่บนผู้ไปเห็นฝนตกบ่พี่น้องนี่อ่ะนี่ฝนตกอยู่บนผู้พี่น้องเขากำลังปักดำหน้าแถวนี้โอ้เขาดำคักแน่เด้อว่ามันว่าเขาหวานงามแท้หน้าแถวนี้อุ้ยฝนตกบ่ทั่วฟ้าตกแต่อยู่ผู้อยู่นี่บ่ตกซ้ำเห็นบ่อ่ะเดี๋ยวเฮาสิไปวัดเนาะแล้วก็สิถ่ายรถให้เบิ่งฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวส่วนนี้อยู่ทางระวางส่วนนี้ระวางทางเนาะทั้งขางท่าสองฝั่งนี่ก็สิเห็นตั้งแต่ทงหน้าเขียวกระจีเนาะยามฝนนี่มนต์เสน่ห์ระดูฝนมันสิงามแบบนี้นี่เองโอ้ขัวค่อยสำหรับผู้ใดที่มาเที่ยวประเทศลาวเนาะระวังหัวขัวแบบนี้ไฟขับรถหน่อยเด้อต้องค่อยๆเพราะว่าทางมันเป็นขื่นอยู่หัวขัวนี่ขื่นแห้งแห้งไฟบ่ถนัดทุนทางก็ให้ค่อยๆเด้อสิรีวิวในรถให้ก่อนเด้อซึ่งมากกับจอนี่เขาเอิ้นว่า Android เนาะจอ Android เฮาสามารถเสียบลิ้นในรถได้เลยหรือว่า Google CarPlay บ่เฮาต่อเขากันเลยมี Spotify ยังนํายี่ห้อ P ยังนี่พี่น้องอ่านเองเด้ออ่านบ่เป็นเนาะแล้วก็ลูกลิ้นก็สิประมาณนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเด้อรถรุ่นนี้จะใส่กระแจเนาะแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็การควบคุมอย่างนี้ก็เป็นระบบออโตเมติกเบิร์ดบีบเอาออโตเมติกเนาะตอนนี้สหาองศาเฮาก็ปรับอุณหภูมิได้สิมีระดับพัดลมแล้วก็มี AC อยู่นี้ AC ก็คือแอร์เนาะหรือว่าเปิดแอร์แอร์คอนดิชันเนอร์ส่วนนี้ขนาดฝนตกก็ยังทางบ่เละเสยเนาะนี่ฮอดแล้ววัดป่าทาหลวงพี่น้องนิดวิดบ่ล่ะบาเลโน่ซูซูกิบาเลโน่พี่น้องไปกำแพงนครเด้อเป็นรถเก๋งขนาดน้อยเนาะขี่ได้5คนนี่มันอยู่วัดแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งในซิมเบิ่งกระสางเติมได้หลายเติบไปได้พี่น้องแต่เจ้าของเสียเอาเงินเขาไปเขียนให้ก่อนเนาะนี่มันผ่าบ้างพี่น้องเอ้ยเพิ่นสร้างงดงามอีหลีแฮ่สุดท้ายขอย่างบ่นี่เอาย่างก็ย่างสิดัง
มาเบิ่งรถมาเบิ่งไก่กันได้มันจริงได้ยินเสียงเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ไม้มันซูซูกิเนาะยี่ห้อซูซูกิซูซูกิบาเลโน่ป้ายกับป้ายกำแพงนครเป็นป้ายใหม่แล้วป้ายนครลงเวียงจันทน์เนาะป้ายงามเลยแล้วก็รถนี้จะเป็นรถเก๋งขนาดหน่อยนี่หน้ามาเบิ่งอยู่ไหนพวกมาไล่มองคนครับบอลควบคู่แวนกับอยู่นี้จะมีลูกหลินอยู่นี้บอลล็อกแวนเนาะแล้วก็อ้าวตัวนี้มันปั๊บยังปั๊บไฟวะปั๊บไฟได้เนาะเลข1เลข2เลข3แต่อันนี้นะจะเป็นเกียร์ออโต้เด้อรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เด้อทุกคนเด้อแล้วก็เป็นเก๋งขนาดน้อยปุ่มสตาร์ทใส่รีโมทเนาะทุกอย่างใช้งานปกติแต่ว่ารถเฮาอยากมีตำหนิหน่อยนึงก็คือว่าเวลาเฮาสตาร์ทนะมันจะมีปุ่มมันจะมีจุดตัวนี้ขึ้นมาเนาะกากระแจนี่นะมันหมายถึงเซอร์วิสนี่แปลว่าทุกอย่างไฟเหลี่ยวเอ้ยเอียงเอ้ยทุกอย่างแอบทุกอย่างคือปกติเลยก็รถคันนี้ขับมาแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็เบิดน้ำมันประมาณ 700,000 กีบเนาะรถนี้กินน้ำมันน้ำมันหยังแอ็กซ์มันแอ็กซ์แปลว่าประหยัดมันเป็นจักหน่อยแล้วก็มาเบิ่งเบื้องหลังเบื้องล่างก็กว้างขวางนั่งได้หาคนพอดีงามเนาะเป็นคือว่าเป็นรถเก๋งใส่ในครอบครัวใส่ในแบบในเมืองใหญ่สะดวกสบายมันเป็นรถคันน้อยเป็นเบื้องล่างนี่อันนี้เบื้องล่างก็กว้างเนาะใส่เครื่องในร้ายเลยแหละจำที่ใส่กระเป๋าเดินทางไปหาเครื่องทุกคนเนาะใส่กระเป๋าเดินทางไปหาอันหาฮีทแต่สิประมาณนี้เดี๋ยวรถเก๋งคันนี้เขาเป็นว่า Suzuki Baleno เนาะ Baleno อันนี้สำหรับ FC ที่อยู่ประเทศลาวเนาะหรือว่าคนลาวที่เบิ่งคลิปนี้สนใจก็โทรเลยเบอร์5994224คันนี้เขาก็เอื้อนขายในราคา12,500ดอลลาร์เนาะก็สิตกเป็นเงินกีบประมาณ700 10,000 กับ27 300ป้ายละน้อยนึง300ล้านอ่อนๆเนาะประมาณนั้นมากกระโทษมากแล้วก็ต่อเบิ่งบางเทื่อก็สิรุดไห้เพราะว่ารถเป็นรถใส่เองนี่แหละเนาะไปเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งยูซิมหน่อยนึงเนาะบัดนี้สําหรับรถนี่ก็ฝากให้เด้อผู้ใดต้องการรถใส่ในเมืองก็อย่าลืมติดต่อมาได้เนาะตามเบอร์นี้เลยไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งยูทั้งซิมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้มีการสร้างเติมอุ้ยมาเต็มเลยฮันนะมาอีกคนยี่ใส่มาข้าวตาบ้าฮะมาเบิ่งยี่เทิงซิมพี่น้องแบ่ขึ้นมาเบิ่งยี่เทิงซิมเนาะโอ้บันเทศแล้วพี่น้องจือบ่อ่ะถือไทยในบัดนึงคอยมากับแม่เที่ยวก่อนหันอยู่นี่เขายังไปหิวขู่ฮะเด้หิวดิ้นหิวขู่นี่มาเทศมาท้องเช่นนี้แต่มันนี้มากันเทศผืนแล้วอยู่เท่านี้เนาะไม่ชินกันเทศผืนแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ก็ยิ่งแน่คือจะเทศผืนแล้วสมบูรณ์เลยเด้อพี่น้องเด้ออย่างที่อาจารย์เพิ่นจะสางตื่มก็คือเป็นลังคาหันแหละเนาะคือว่าเพิ่นยังอันนั้นซ่องคู่และซ่องสิเอาเงินที่อ้ายเพิ่นซวยเงินที่อ้ายเพิ่นเฮ็ดบุญเนาะมาอันสื่อสังกะสีหรือว่าโครงเหล็กนี่แหละเนาะตามเงินนี่เนาะเอาเป็นสังกะสีเลยบ่เอาไปซิมั่งล้านนึงก็ได้อยู่แผ่นละ 3,000 ล้านนึงก็ได้จักแผ่นอู้50แผ่นติไอ้กระเบื้อง50แผ่นเออได้ลังคาหมู่50แผ่นก็ถือว่าโอเคเลยเนาะไปเดี๋ยวจิมาถาอาจารย์เพิ่นตื่นแล้วก็สิลงไปโมเงินให้เพิ่นเนาะแล้วเฮาก็สิออกจากวัดนี้เลยเพิ่นสิมุ่งเจ้าของคิดว่าจ้าเอาเงินที่อ้ายเพิ่นบ่ช่วยทําบุญหั่นนะสิมาสร้างลังคาอยู่นี่นี่เด้เพิ่นสิมีเป็นเล็กขาวเนาะ 85,000 เซน1แล้วก็กระเบื้องนี่แผ่นละ 20,000 เฮาก็สิยิงตามศรัทธาเงินล้านนึงแล้วก็หารใส่เลยเนาะนี่เล็กขาวนี่ 85,000 ต่อเซนเล็กตีโครงลังคานี่เด้ปะเอาไปหาอาจารย์เพิ่นสิว่าจังได๋เป็นสถานบุญให้ไอ้อนุรักษ์เด้อบ่ออกอนุรักษ์ขะหน่อยจะอยู่แคนาดาเนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอิมังปัจจยะทานังพลังอธิษฐานิขอ
ขอบใจและอนุโมทนาบุญน้ำพออนุรักษ์เด้ออยู่แคนาดาเนาะที่ถวายปัจจัยหนึ่งล้านกีบสางซิมอยู่วัดป่าทะลวงตอนนี้อาจารย์นะครับประเดิมขอให้พวกอนุรักษ์ที่ดีที่สุขภาพแข็งแกร่งสิได้ไขมันสุขลาภลำรวยทั้งมีเงินทองไหลมาที่มากก็อยู่มีอายุมันก็ยืนตลอดปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีโอเคอ่ะพี่น้องบางอย่างนี่ถามข่าวเหลืองกระต่ายด้วยพี่น้องเด้อก็ว่าเนี่ยอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นแล่นเข้าป่านี่อันนี้เด้เล่นเข้าป่านี่เนาะแต่ก็บ่ทันได้ข่าวว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าก็คือสิเพิ่นเอาตลอดในอยู่ในป่าใหญ่นี่แหละเนาะเพิ่นก็บ่มักอยู่กงสัญชาตญาณเพิ่นคือกระต่ายป่าเนาะแสมาอยู่ในกงก็บ่คือสำหรับมื้อนี้ก็ต้องเป็นคลิปที่มาเป็นสะพานบุญให้ไอ้อนุรักษ์เนาะที่เพิ่นมาคอมเมนต์แล้วก็มาซุปแต่งให้ก็ได้ถวายกระผาอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็ผู้ใดที่สนใจรถคันนี้เด้อพี่น้องเด้อก็อย่าลืมคอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้ซองต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่มื้อหน้าบ๊ายบายขอบใจหลายๆ